นาส่งเสริมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับตั้งครับวันนี้พัฒนาชุมชนพาชิมนะครับผมได้พาท่านมาที่อำเภอจุนนะครับที่อำเภอจุนนี้มีของดีที่อยากจะอวดกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มาเยือนจังหวัดพะเยานะครับหากท่านได้มาเยือนจังหวัดพะเยานะครับและก็จะไปทางเชียงคำไปภูชีฟ้าไปน้ำตกภูซางไปบ้านฮวกนะครับกรุณาอย่าครับอย่าลืมนะครับมาแวะที่ร้านผัดไทยไวโอลินนะครับของคุณพ่อทองกรสันโดษนะครับที่ร้านนี้มีแปลกใหม่ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนนะครับในประเทศไทยและจะมีที่นี่นะครับคือร้านไวโอลินของพ่อทองกรสันโดษนะครับตั้งอยู่ที่ทางแยกอำเภอจุนนะครับที่จะไปทางอำเภอเชียงคำนะครับอย่าลืมนะครับมาแวะที่นี่ที่นี่นอกจากท่านจะได้ทานอาหารผัดไทยที่อร่อยอร่อยเลยชื่อแล้วท่านยังจะได้รับฟังเพลงบรรเลงหวานหวานไวโอลินจากคุณพ่อทองกรสันโดษด้วยครับ